จำใจลาจอเกือบเดินไม่ได้ตลอดชีวิตโจโจ้ไมออกชิทิ้งวงการเป็นชาวนาหันทำไร่เลี้ยงปากท้องในบ้านปลายหากพูดถึงโจโจ้ไมออกชินักแสดงชื่อดังที่มักจะสร้างเสียงหัวเราะไว้ให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่บ่อยๆผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์เชื่อว่าหลายคนคงจะจำกันได้ดีอย่างผลงานภาพยนตร์ที่สร้างชื่อสตีเหล็กหรือผลงานละครรวมถึงซิทคอมต่างๆแต่พักหลังมานี้จะไม่ค่อยได้เห็นหน้าค่าตาของนักแสดงหนุ่มโจโจ้ไมออกชิบนหน้าจอมานานนับปีหลายคนก็อยากรู้ว่าหายไปไหนซึ่งเจ้าตัวได้เปิดเผยว่าช่วงหนึ่งที่ตนนั้นไม่สบายทำเอาเดินไม่ได้ไปหลายเดือนแต่ตอนนี้หลังจากหายไปและรักษาตัวมานานกว่าครึ่งปีร่างกายก็กลับมาเหมือนเดิมเกือบปกติเต็มร้อยแล้วแล้วหลังจากที่สถานการณ์ในช่วงนี้ได้เข้ามาโจโจ้ไมออกชิจึงเปลี่ยนบทบาทหันมาใช้ชีวิตแบบสบายเรียบง่ายทำสวนและดูแลฟาร์มแกะล่าสุดก็ได้เห็นโจโจ้ไมออกชิพันตัวหันไปเป็นเกษตรกรดูแลฟาร์มแกะใช้ชีวิตเรียบง่ายแล้วเนื่องจากสถานการณ์เล็งให้คิดเร็วทำเร็วโจโจ้ไมออกชิจึงเริ่มทำฟาร์มแห่งนี้มาประมาณ1ปีกว่าร่วมกับน้องชายอย่างปีเตอร์ไมออกชิและพี่ชายอีกคนที่บ้านหนองลำดวนจังหวัดชลบุรีที่ดินทั้ง3พี่น้องติดกันท้ายสวนมีบึงซึ่งทั้ง3พี่น้องจัดทำร่วมกันมีการวางแผนทำระบบน้ำเป็นอย่างดีมีการวางแผนปลูกมะละกอฮอลแลนด์ปลูกตะเคียนปลาดู่มีขนุน2ไร่นอกจากนั้นมีสวนไผ่แผนการเกษตรจัดทำแบบออร์แกนิกทำฟาร์มไส้เดือนเลี้ยงปูนอกจากนี้เจ้าตัวยังเปิดช่อง YouTube เองอีกด้วยและใช้ชื่อช่องว่า Farmman Review Farm โดยโจโจ้ไมออกชิได้เผยคำบรรยายใต้คลิปในช่อง YouTube ว่าดาราการเกษตรงานนี้เหล่าแฟนๆก็ตามมาแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจกันด้วยบางก็ชื่นชมบ้างก็รอติดตามชมคลิปบางก็ลุ้นให้กลับมาเล่นละครอีกเรียกว่ากำลังใจล้นหลามกันเลยทีเดียวซึ่งหลังจากนี้เจ้าตัวก็ยังไม่ได้ออกมาเปิดใจว่าจะมีโอกาสได้เห็นในวงการบันเทิงอีกหรือไม่